รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนคนข่าววันนี้ไปสำรวจอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์กันที่ปั๊มปตท.สาขาใหม่ล่าสุดที่อำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองปากทางเข้าสู่โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีที่ปั๊มปตท.วังจันทน์แห่งนี้จะมีอารยสถาปัตย์แบบจัดหนักมากขนาดไหนไปสำรวจกันเลยครับที่สำคัญนะคะตรงตามคอนเซปต์อารยสถาปัตย์ของเราเลยคืออะไรบ้างคะลินไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นและไม่หลบอยู่ด้านหลังค่ะที่สำคัญนะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนผู้ที่ใช้วีลแชร์นะคะก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าร้านสะดวกซื้อที่ต่างๆนะคะเราก็จะมีสเต็ปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่นี่หลินไม่เห็นเลยนะคะยูดีฟอยใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทางลาดนอกจากมีทางลาดที่ขึ้นมาโอเคแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขายังทำเป็นพื้นเรียบค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยก็คือตู้ ATM นะคะซึ่งเป็นตู้ ATM ที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์ค่ะเข้าถึงได้ทุกคนตรงนี้นะคะไม่มีสเต็ปเลยค่ะและนอกจากนี้ตรงนี้นะคะไม่มีการยื่นออกมาเพราะฉะนั้นคนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะโอ้โหยูดีฟอยดูสิทางลาดอลังการมากเลยค่ะโหลินเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะทางลาดเนี่ยไม่ได้ทำลำบากเลยสามารถทำคู่กับบันไดก็ได้คนปกตินะคะก็อาจจะเดินบันไดแต่ว่าผู้ที่ใช้รถเข็นใช้วีลแชร์หรือว่าแม้แต่น้องๆตัวเล็กๆที่คุณแม่เนี่ยต้องเข็นรถเข็นนะคะก็สามารถใช้ทางลาดได้โอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยค่ะลินโอ้โหอย่างนี้สิคะอารยสถาปัตย์ที่เรียกว่าได้มาตรฐานแล้วก็เป็นแฟนทันทีของอารยสถาปัตย์อย่างแท้จริงลินคะว่าแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากไปดูห้องน้ำแล้วล่ะค่ะว่าจะมีอารยสถาปัตย์ที่สะดวกปลอดภัยและทันสมัยขนาดไหนพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังลินพร้อมแล้วค่ะทางนั้นไปกันเลยแทนๆคุณผู้ชมคะและเราก็ถึงแล้วค่ะห้องน้ำอารยสถาปัตย์นั่นเองอย่างแรกที่เราเห็นก็คือประตูของเราที่มีอารยสถาปัตย์สามารถเลื่อนได้อย่างสะดวกนะคะยักษ์กว้างขวางค่ะคนที่ใช้วีลแชร์นะคะสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างสะดวกเลยค่ะค่ะคือหมายความว่ารถเข็นเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเข็นหรือว่าหมุนตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะก็สามารถหมุนไปได้อย่างสะดวกสบายและที่สำคัญค่ะข้างด้านหลังลินนะคะก็มีโถสุขภัณฑ์ข้างๆนะคะมีราวจับนะคะทั้งสองข้างทำให้สะดวกยกตัวได้นะคะมีปุ่มฉุกเฉินนะคะสำหรับกดเรียกความช่วยเหลือนะคะ นี่ก็คืออ่างล้างมือนะคะสังเกตได้เลยไม่ว่าคุณจะเข้ามาแบบรถเข็นนะคะก็เข้ามาได้เลยไม่ติดเปิดน้ำใช้ได้ด้วยเห็นไหมมีทางลาดด้วยใช่ค่ะนอกจากกาแฟจะอร่อยแล้วนะคะขนมที่นี่เยอะแล้วที่สำคัญค่ะทางเข้าทางออกของอเมซอนนะคะก็ยังไม่มีสเต็ปด้วยเรียบๆสามารถเข็นเข้าเข็นออกได้อย่างสบายค่ะนี่นะครับปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ก็มีอารยสถาปัตย์ส่งเสริมการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นครับ